ระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในฐานะทรงเป็นประธานคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาหรือ CCPCJ สมัยที่21ที่สาธารณรัฐออสเตรียวันที่18เมษายน2555เวลา 13:30 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปยังศูนย์ระหว่างประเทศเวียนนาส่งบันทึกแถบวิดิทัศน์เพื่อเผยแพร่ในวิชาสัมมนาผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือเว็บบินาที่จะเปิดการเรียนการสอนในปลายปีนี้ซึ่งสำนักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมหรือ UNODC ฝ่ายสารสนเทศของสหประชาชาติหรือ UNIS สภาวิชาการว่าด้วยระบบสหประชาชาติหรือ ACUNSและมหาวิทยาลัยเวียนนาร่วมกันจัดขึ้นในหัวข้อการป้องกันความรุนแรงต่อผู้ย้ายถิ่นฐานแรงงานต่างด้าวและครอบครัวสอดคล้องกับหัวข้อหลักของการประชุมคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาหรือ CCPCJ สมัยที่21โดยมีพระดำรัสตอนหนึ่งถึงแรงงานต่างด้าวที่มีประมาณ214ล้านคนทั่วโลกว่าแรงงานดังกล่าวมักตกเป็นเหยื่อด้านอาชญากรรมเช่นการค้ามนุษย์นับเป็นปัญหาความรุนแรงที่ประเทศต่างๆควรร่วมมือกันแก้ไขด้วยกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่มีประสิทธิภาพยุติธรรมและมนุษยธรรมตามแนวมาตรฐานของสหประชาชาติโดยทรงเชื่อว่าการป้องกันดีกว่าการแก้ไขฟื้นฟูจากนั้นเสด็จไปยังสำนักงานสหประชาชาติณกรุงเวียนนาและสำนักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมหรือ UNODC มีพระปฏิสันถารกับนายยูริเฟโดตอฟผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานสหประชาชาติณกรุงเวียนนาและผู้อำนวยการบริหาร UNODC ก่อนทรงหารือทางโทรศัพท์กับคณะผู้ประสานงานของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติหรืออีโคซอกซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่าง UNODC กับ ECOSOC ในการยกระดับความสำคัญของงานด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาในกลไกของสหประชาชาติให้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโอกาสที่ทรงดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีบุคคลในระดับพระราชวงศ์ชั้นสูงของประเทศสมาชิกสหประชาชาติเข้ามาทำหน้าที่นี้หลังจากนั้นได้ทรงร่วมประชุมหารือกับฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการเกี่ยวกับการประชุมอย่างไม่เป็นทางการในวันที่20เมษายนนี้ช่วงนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในเย็นศิระพระบริบาลแผ่นดินไทยของเรานี้ถึงจะเป็นที่เกิดที่อาศัยของคนหลายเชื้อชาติหลายศาสนาแต่เราก็อยู่ร่วมกันโดยปกติราบรื่นมาได้เป็นเวลาช้านานเพราะเราต่างสมัครสมานกันอุตส่าห์ช่วยกันสร้างบ้านเมืองสร้างความเจริญสร้างจิตใจสร้างแบบแผนที่ดีขึ้นเป็นของเราเองซึ่งแม้นานาประเทศก็น่าจะนำไปเป็นแบบฉบับได้พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณได้กล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ